มีผลการสำรวจของกรุงเทพโพออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับถามถึงเรื่องเกี่ยวกับความตื่นตัวในการเลือกตั้งว่าอยากจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากน้อยขนาดไหนรวมไปถึงสิ่งที่กังวลที่จะเกิดขึ้นกับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับสำรวจความเห็นประชาชนเรื่องเกี่ยวกับคนไทยกับการเลือกตั้งปี62โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศกว่า 1,200 คนนะครับในภาพรวมเนี่ยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.2 ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงโดยข้อมูลที่ไม่ทราบมากที่สุดก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้สมัครส.ส.ของแต่ละพื้นที่ก็ยังไง 97.1 ใช่ครับตอนนี้มันยังไม่มีความชัดเจนอะไรเลยรองลงมาเป็นเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับการเกี่ยวกับวิธีการเลือกส.ส.นะครับนี่ก็หนักใจไม่จริงๆมันไม่มีอะไรนี่รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกส.ส.คือทุกมันก็เลือกเหมือนเดิมส.ส.ไม่ก็เหมือนกันตรงนี้ว่าไปเลือกอ่ะไปลงคะแนนเสียงไงก็รู้อยู่แล้วเขามีใบเดียวให้ลงแต่ปัญหาคือไม่เข้าใจว่าจากส.ส.เนี่ยจะได้รัฐบาลยังไงแล้วไม่เข้าใจว่าพรรคตัวเองน่ะพรรคตัวเองอ่ะจะได้คะแนนเพิ่มในตรง150เสียงจากไหนใช่ไหมนั่นน่าจะเป็นประเด็นมากกว่านอกจากตัวส.ส.แล้วยังมีตัวพรรคการเมืองยังมีวันเวลาสถานที่อันนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับแล้วก็ร้อยละ 36.8 รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนะฮะแล้วก็เมื่อถามถึงเรื่องที่กังวลนะครับว่าอาจจะเจอในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับกังวลหรือไม่นะฮะส่วนใหญ่ร้อยละ 67.9 ระบุว่ามีเรื่องที่กังวลโดยเรื่องที่กังวลมากที่สุดก็คือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงถึงร้อยละ 45.2 นะครับรองลงมาคือการกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีการร้อยละ 31และการใช้นโยบายประชานิยมเกินจริงอีก 30.4 ขณะที่ร้อยละ 32.1 ระบุว่าไม่มีเรื่องที่กังวลนะครับแล้วก็เมื่อถามว่าคิดว่าจะมีการใช้สื่อโซเชียลนะครับเช่น Facebook YouTube ในการตรวจสอบทุจริตการเลือกตั้งซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันหรือไม่ส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละ 72.2 ระบุว่าจะมีการใช้สื่อโซเชียลนะครับโดยมีการใช้สื่อโซเชียลแจ้งเบาะแสให้กับกกต.ทราบเนี่ยมากที่สุดเป็นอันดับ1เลยถึง 53.8% ครับรองลงมาคือมีการแชร์แอบถ่ายคลิปนะฮะ 52.1% มีการแชร์แอบถ่ายภาพ 45.2% ในขณะที่ร้อยละ 27.8 ระบุว่าจะไม่มีการใช้สื่อโซเชียลนะครับสุดท้ายนะฮะเป็นข้อมูลสำคัญอันนี้น่าจะทำให้หลายคนอุ่นใจมากขึ้นหรือเปล่าเพราะเขาบอกแบบนี้นะครับว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 93.5 ตั้งใจจะไปเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์62สูงนะฮะ 93.5 เลยครับในขณะที่ร้อยละ 2.6 เนี่ยตั้งใจว่าจะไม่ไปเลยนะครับในจำนวนนี้ให้เหตุผลว่าต้องเรียนต้องทำงานติดธุระร้อยละ 1.3 รองลงมาคือเบื่อหน่ายการเมืองนะฮะแต่มีอยู่เพียงแค่ร้อยละ 0.7 ส่วนที่เหลือร้อยละ 3.9 ระบุว่ายังไม่แน่ใจทีนี้นอกเหนือจากการเลือกตั้งในวันปกตินอกเหนือจากการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้วเนี่ยมันยังมีการเลือกตั้งเขาเรียกว่านอกเขตพื้นที่ใช่ไหมครับล่วงหน้าล่วงหน้าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจะทำอย่างไรกกต.จะอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลที่เขาย้ายภูมิลำเนามาทำงานที่หนึ่งแต่อาจจะมีทะเบียนบ้านอยู่ในอีกที่หนึ่งเนี่ยสามารถที่จะลงคะแนนเสียงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนและจำเป็นมากนะครับเพื่อที่จะช่วยใหประชาชนมีต้นทุนน้อยที่สุดในการเป็นส่วนหนึ่งนะในการตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยอย่างกรุงเทพนี่ประชากรแฝงเนี่ยเยอะมากครับทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมันก็จะคึกคักพอๆกับช่วงที่มีการเลือกตั้งปกติทั่วไปเลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยสนุกจริงๆก็คือเหมือนว่าคนเนี่ยร้อยละ 93.5 ตั้งใจว่าจะไปครับแต่เกิน 62.8 ใช่ไหมครับยังไม่รู้รายละเอียดเลยว่าเลือกอะไรได้บ้างมันมีใจแล้วไงจ้าอยากไปแล้วว่าเฮ้ยบางทีผมนี่ก็เป็นปัญหานะเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าในเขตของผมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งไปยังไงครับถูกไหมฮะแล้วไม่รู้ว่าแอปดาวเหนือที่ท่านอาจารย์สมชัยทำไว้เนี่ยยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าในการที่จะดูว่าเวลาผมจะลงเนี่ยผมจะต้องขับรถไปลงตรงไหนอะไรต่างๆเหล่านี้มีการอัปเดตทำงานอะไรหรือยังนะอันนี้ต้องยอมรับอย่างนะอาจารย์พิษยังไงก็แล้วแต่แม้อาจารย์สมชัยจะทำให้การเลือกตั้งมันไม่เกิดแต่กระบวนการก่อนการเลือกตั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าแกก็แบบขยันขันแข็งพอสมควรนะใช่ไหมฮะนี่เราเหมือนไม่มีอะไรเสร็จสักอย่างเลยอ่ะเนี่ยกกต.เนี่ยทำอะไรก็เหมือนมีปัญหาในทุกขั้นตอนแบบนี้เนี่ยโอ้โหเราจะมั่นใจได้ไงว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเสร็จสมบูรณ์ได้เพราะดูเหมือนหน่อมแน้มมากเลยอ่ะคือผมจะฟรีคเอามากถ้าผมรู้ว่าอะไรล่ะ
หน่วยเลือกตั้งผมเปลี่ยนเนี่ยเพราะตั้งแต่ย้ายมา10กว่าปีเนี่ยผมจำได้เลยว่าไปที่เดิมตรงไหนที่เดิมซุ้มเดิมแล้วมีลูกชิ้นปิ้งแถวเดิมเลยเนี่ยนะครับที่ถ้ารอบหน้าไปตรงที่ผมไม่มีอะไรกินด้วยผมจะเซ็งมากเลยไม่รู้ต้องไปนั่งคิดใหม่ไงว่าแบบเอ๊ะหน่วยเลือกตั้งอยู่แถวไหนนะใช่ไหมคือเดิมไปเป็นโรงเรียนมันหาง่ายไอ้ประเภทแบบริมถนนอะไรนี้แบบลำบากนี่บางทีขยายนี่ก็ยุ่งเลยนะฮะเกิดคิดว่าอ่ะเหลือเวลาอีกชั่วโมงนึงเดี๋ยวค่อยไปก็ได้คิดว่าอยู่ตรงนี้ปรากฏว่าติดไม่เจอแล้วรถติดด้วยซวยเลยฮะอย่างเซ็งอ่ะช่วงหลังนี้ตัดสินใจแล้วไม่ขับรถไปแล้วบกมอเตอร์ไซค์ไปดีกว่าง่ายดีนะฮะกกต.ควรจะคิดเรื่องนี้ได้แล้วนะพี่ในต่างประเทศเขาเริ่มมีชุดวิธีคิดเรื่องของการลงเลือกตั้งแบบอยู่ที่บ้านนะใช้เขาเรียกว่าผูก identity คุณเข้ากับ digital gateway ใช่ไหมฮะสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือรหัสส่วนตัวของบุคคลเนี่ยเข้าไปทำการโหวตได้ครับก็จะได้ไม่ต้องออกไปผมขายไอเดียเล่นหน่อยนะครับวันนี้วันเสาร์อะไรคุยกันเล่นๆจริงมันมีบางเรื่องในสังคมเราเนี่ยที่เรากังวลว่าพรรคการเมืองเขาจะทำหรือไม่ทำบางอย่างคือเราควรจะแปลยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า referendum ย่อยนะครับซึ่งในอเมริกาเนี่ยเวลาเราไปเลือกตั้งในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเขายังมีช่องให้เราเลือกอีกว่าเขาเรียก proposition นะครับว่าก่อนจะไปสู่กฎหมายหลักๆเนี่ยเขาให้เรามีสิทธิ์เลือกในระดับเขตนะครับว่าเรื่องนี้เราอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรอย่างสมมติว่าเรื่องนี้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปพึ่งเขาเรียกอะไรล่ะนักการเมืองเท่านั้นเพราะนักการเมืองเขาจะพูดอะไรของเขาเพื่อให้เขาได้คะแนนเสียงเช่นเราต้องการเอาบัตรคนจนหรือไม่เอาบัตรคนจนเนี่ยอันนี้แยกมาอีกข้อเลยครับเลือกตั้งด้วยแล้วมีประชามติเรื่องบัตรคนจนและไม่เอาบัตรคนจนด้วยเอายุทธศาสตร์ไหม20ปีหรือจะเอายุทธศาสตร์แห่งชาติ20ปีนี้เรื่องใหญ่เลยนะท่านเห็นด้วยหรือไม่กับยุทธศาสตร์20ปีจริงรัฐบาลน่าจะยิ้มเรื่องนี้เพราะว่าเขาแฮปปี้อยู่แล้วเพราะเขาเชื่อว่ายังไงประชาชนก็เอาเขาใช่ไหมเอาเลยว่าเห็นด้วยไหมว่าจะเอายุทธศาสตร์20ปีไม่เอายุทธศาสตร์20ปีพูดง่ายคือคำถามพวกที่พวกคุณใส่กันมาให้ประชาชนได้ถามบ้างทำคำถามพวกช่วงนี้มาเลยแล้วนักการเมืองเนี่ยถ้าเขาเอากับเราจริงเนี่ยเขาต้องยอมไปรณรงค์เรื่องนี้ด้วยแล้วเขาจะได้รับเจตจำนงข้อนี้ไปใช่ไหมหรือถ้าสมมติกลัวว่าจะมีพรรคการเมืองที่จะแก้รัฐธรรมนูญก็ทำประชามติเลยว่าข้อนี้ไม่แก้ใช่ไหมต่อเข้าไปเลยเอาย้ำเข้าไปเลยตรงเนี้ยผมคิดว่ามันก็แฟร์นะแล้วทำให้การเลือกตั้งมันมีความหมายเพิ่มขึ้นด้วยกกต.เขาไม่ฟังหรอกพี่ไม่ผมฝากอยู่คนเดียวผมฝากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปแล้วผมไม่แน่ใจว่าฉบับนี้จะอยู่นานหรือเปล่านะครับ